างนี้มันไม่ชัดเอาให้ชัดๆก่อนโอเคสถานีตำรวจภูธรเมืองนครนายกนะครับพี่เอาไปอยู่ข้างในแอร์เย็นๆครับสวัสดีวันที่9มีนาคม2565ครับขณะนี้เวลา 13:50 น.โอเควันนี้พี่หนุ่มก็เหมือนเดิมครับกับท่านดร.ไก่ธนทัศน์พุทธซ้อนพี่จ่าประเดิมพี่ป๊อกชัยนาทและทีมทนายกลุ่มพรรคใหม่นะครับวันนี้เราก็ขออนุญาตนะครับตั้งสเตตัสไว้แล้วเราก็ยินดีนะครับและยินยอมนะครับถ้าเกิดจะมีการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษเราในฐานะของการทำงานในภาคของประชาชนนะครับในการตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐเราก็ต้องพร้อมนะครับเราต้องพร้อมที่จะต้องโดนข้อกล่าวหานะครับก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับนะถ้าไม่สู้ก็อยู่อย่างทาสนะครับแล้วก็ต้องยอมก้มหัวให้กับระบบผู้นี้ไปตลอดวันนี้เรามาจากสเตตัสที่พี่หนุ่มตั้งไว้นะครับแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐระบุให้ชัดๆนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนายอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกแล้วก็เจ้าที่ดินนะครับของจังหวัดนครนายกในกรณีที่มีความพยายามและปล่อยปะละเลยนะครับให้เอกชนนะครับขอทำการออกโฉนดที่ดินซึ่งเราตรวจสอบแล้วนะครับเป็นการลุกล้ำที่ดินลินตะลิ่งแม่น้ำนครนายกจำนวน8ไร่อันนี้คือแค่ที่เดียวใช่ไหมพี่กายใช่ใช่แค่ที่เดียวนะครับมีหลายที่เพราะนั้นเราเอา1จุดก่อนนะครับ1จุดในการที่เราแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษก็เป็นหน้าที่ของทางข้าราชการทั้งระบบนะครับที่ต้องมาแสดงตนเพื่อความบริสุทธิ์ผิดถูกประการใดเป็นเรื่องของศาลถูกไหมพี่ใช่ใช่เราก็ยังไม่ได้กล่าวหาว่าผิดนะครับเราใช้คำว่าพยายามนะครับให้เอกชนนะครับออกโฉนดในที่ดินสาธารณประโยชน์ริมตลิ่งแม่น้ำนครนายกเราไม่ได้กล่าวหาแบบลอยๆมีเอกสารสิทธิ์นะครับแล้วก็ไปนั่งพูดคุยกับทางผอ.กรมเจ้าท่าใช่ใช่สาขาฉะเชิงเทราวันจันทร์ภูมิภาคนี้มาแล้วเรียบร้อยนะครับมีการพยายามกระทำผิดอย่างชัดเจนนะครับจนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทางผอ.เจ้าท่านี่ทำไมนะพี่อึดอัดเอื้อมละอาอึดอัดนะครับไม่รู้จะตอบเอกสารกันยังไงแล้วนะครับว่ามันไม่ใช่ไม่ได้ก็ยังมีความพยายามหลายครั้งนะครับที่จะต้องออกโฉนดให้กับเอกชนเจ้านี้ให้ได้เพราะที่จริงแล้วเจ้าท่านเนี่ยเขาจะดูแลในเรื่องของการก่อสร้างบุกรุกบุกรุกทำน้ำนะครับคลองครับแม่น้ำครับแต่ปรากฏว่าที่ดินในนครนายกเนี่ยมันมีการถมดินยื่นเข้าไปนอกโฉนดของตัวเองพอถมดินยื่นเข้าไปแล้วเนี่ยก็สร้างสิ่งก่อสร้างครับปลูกต้นไม้เพิ่มเติมครับที่จริงเนี่ยอีตรงเนี้ยมันคือที่สาธารณะนะครับมันยังไม่ได้เป็นเขตความรับผิดชอบของเจ้าท่าครับเพราะนั้นเนี่ยทางอำเภอกับทางอบต.เนี่ยจะต้องดูแลครับแต่ปรากฏว่า2หน่วยเนี่ยก็ปล่อยปะละเลยไม่พยายามจะดูแลนะก็เลยมีความพยายามของมือที่มองไม่เห็นนะครับกระเฮี้ยนกระหือรือทำหนังสือผ่านไปผ่านจากจังหวัดคนที่เซ็นออกจากจังหวัดได้ก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดเพราะนั้นคนที่จะเซ็นเนี่ยอาจจะไม่ใช่ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรงก็ได้ครับแต่คนที่เซ็นเนี่ยก็จะต้องเป็นรองผู้ว่านะครับเพราะฉะนั้นรองผู้ว่าเนี่ยก็มีอำนาจเซ็นขึ้นไปได้นะเซ็นส่งไปเนี่ยแต่จะต้องมีวงเล็บคำว่าทำการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอันนี้ก็หมายถึงว่าผู้ว่าราชการจังหวัดก็ต้องรับผิดชอบด้วยครับนะครับคงหนีไม่พ้นนะครับพี่เพราะว่าเป็นผู้บริหารสูงสุดของที่หนังสือราชการที่จะออกจากจังหวัดไปสู่หน่วยงานราชการอีกหนึ่งหน่วยเนี่ย
มันก็คือต้องเป็นผู้ว่าแล้วแหละนะครับเพราะว่าคงจู่ๆคนอื่นจะมาทำการแทนโดยที่ท่านผู้ว่าไม่รับทราบคงเป็นไปไม่ได้แล้วเคสนี้นี่ชัดเจนนะครับเจ้าหน้าที่ที่ดินเนี่ยส่งตัวครอบทางระวางในพิกัดทางอิเล็กทรอนิกส์ครับขึ้นไปครอบไว้แล้วขึ้นไปครอบไว้ในโฉนดระวางอิเล็กทรอนิกส์แล้วบล็อกไว้แล้วว่าจะต้องออกโฉนดให้ได้ที่ดินตรงนี้มีคนจองแล้วอย่างเงี้ยคือกระเฮี้ยนกระหือรือที่จะออกให้ได้ครับแล้วจริงๆแล้วมันเป็นที่งอกจริงไหมพี่ไม่ใช่เพราะมันมีการสำรวจจากกรมทรัพยากรธรรมชาติแล้วใช่มีการมาเจาะสำรวจแล้วว่าไม่ใช่ที่ดินงอกไม่ใช่ที่ดินที่ทับถมเป็นตะกอนจนกลายเป็นที่งอกถึงจะเป็นที่งอกจริงก็ไม่มีสิทธิ์ออกเอกสารสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ออกโฉนดถูกไหมพี่โฉนดที่อยู่ข้างเคียงอ่ะครับที่มีการบุกรุกออกไปนะครับโฉนดข้างเคียงเนี่ยเขาออกมาปี51เองครับออกมาปี51เนี่ยมันจะงอกอะไรไวจังมันไม่เหมือนต้นไม้นะต้นไม้เนี่ยถั่วงอกมันยังงอกไปใช่ไหมแต่นี่ริมตลิ่งอ่ะมันไม่สามารถจะงอกได้ไวไม่ออกมาปี51แต่อีกไม่กี่ปีเนี่ยมาออกโฉนดมันไม่ใช่เอกสารของกรมทรัพย์ที่เขาแจ้งมาทางเจ้าท่าใช่ไหมพี่ใช่ว่าไม่ใช่ที่งอกเป็นดินที่ถมใหม่ใช่ไหมพี่ที่จริงอันเนี้ยมันอยู่ในความรับผิดชอบของอบต.กับทางอำเภอนะอบต.หินตั้งด้วยใช่โอเค8ไร่ไม่ใช่น้อยนะ8ไร่ราคาที่ดินตรงนั้นที่ริมตลิ่งเนี่ยไร่นึงไม่น่าจะต่ำกว่า6ล้านถูกไหมพี่2ล้านถึง6ล้าน2ถึง6ล้าน8ไร่ครับ8ไร่เป็นเงินเท่าไหร่ตั้งแต่15ล้านถึง30ล้านกับประชาชนคนธรรมดาที่ขอโฉนดที่มีที่ทำกินแล้วไปขอออกโฉนดร้อยวันพันปียังไม่สามารถออกได้นะของผมนี่5ปีแล้วยังไม่ได้เลยนะตั้งแต่ปี60อ่าฮะ5ปีแล้วยังไม่ได้เราเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างประชาชนที่จะขอออกโฉนดในที่ทำกินของตัวเองมันช้ามากนะครับแต่ที่มันน่าเจ็บใจก็คือมันมีระวางอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นไปครอบได้อย่างไรมันมีกี่ที่แล้วพี่ระวางอิเล็กทรอนิกส์เข้าขึ้นไปครอบไว้เนี่ยในนครนายกหลายแปลงมากเราเอาแบบว่าต่างกันต่างวรรคใช่ไหมพี่ที่พรหมณีก็ชัดเจนที่สาธารณะก็อันนี้โฉนดบินเลยนะครับอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละครับครับมีระวางอิเล็กทรอนิกส์ครอบไว้แล้วครับมีการถมดินไว้แล้วครับยังไม่มีการแจ้งความดำเนินคดีใดๆเลยครับเอ๊ะเรื่องที่เราทำนี่มันสมควรทำไหมพี่ถามว่าสมควรทำไหมที่จริงเนี่ยประชาชนทุกคนนั่นแหละทำได้ต้องช่วยกันดูแลหน้าที่ของประชาชนทุกคนนะแม้กระทั่งตัวเจ้าหน้าที่ที่ดินเองนั่นแหละครับก็ต้องดูแลร่วมกันดูแลด้วยครับแต่ก็เชื่อนะว่าเจ้าหน้าที่ที่ดินหลายๆคนน่ะครับเขาตั้งใจทำงานนะครับแล้วก็ช่วยกันทำงานในสิ่งที่ถูกต้องนะอือผมว่ามันแค่ส่วนน้อยเท่านั้นเองนั่นแหละแต่ส่วนน้อยตรงเนี้ยน่าจะเป็นคนที่แบบทำงานแบบเป็นมืออาชีพครับมันถึงได้ส่งขึ้นไปแบบง่ายๆประชาชนเนี่ยไม่สามารถจะทำระวางอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นไปครอบได้ครับงั้นก็ที่ดินเท่านั้นงั้นตอนนี้เอกสารเราที่เราเตรียมมาครบหมดแล้วใช่ไหมพี่สมบูรณ์ครบชัดเจนนะชัดเจนชัดเจนคือที่สำคัญนะครับสิ่งที่เราทำมีเอกสารทางราชการประกอบนะครับมีเอกสารทางราชการประกอบแล้วก็มีเอกสารคำค้านจากเจ้าท่าชัดเจนใช่มีการทำซ้ำเปลี่ยนแปลงเพื่อจะให้ทางเจ้าท่าเนี่ยเขาเซ็นรับรองให้ได้ชัดเจนคงไม่น่าจะไหวใช่ไหมพี่แต่ส่วนราชการก็บางครั้งก็บางทีก็บ้าจี้นะระดับผู้ใหญ่เนี่ยบางทีแบบรับการรายงานจากผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับการรายงานแบบผิดๆนะสิ่งที่น่าสำคัญเนี่ยคือไปเชื่อนี่ไปเชื่อแล้วก็พยายามจะออกเอกสารสิทธิ์ให้เขาเขาเชื่อกันง่ายๆขนาดนั้นเหรอพี่นั่นแปลกใจเหมือนกันผมว่ามันเป็นความเชื่อที่ผิดนะพี่ถ้าคุณไม่จะตรวจสอบอะไรเลยเนี่ยก็เราใช้คำว่าพี่หนุ่มใช้คำว่าร้องทุกข์กล่าวโทษไว้ก่อนนะครับร้องทุกข์กล่าวโทษไว้ก่อนเพื่อให้มันเป็นการพิสูจน์ทราบกันในชั้นศาลแต่เจ้าหน้าที่ที่ดินเนี่ยงานเยอะอยู่แล้วนะงานเยอะอยู่แล้วนะที่จริงงานเยอะๆอย่างเงี้ยเขาทำงานกันด้วยความอึดอัดนะคืออย่างนี้ครับเอาเป็นว่าคนปัจจุบันอาจจะไม่รับทราบ
ไม่ได้รับรู้รับทราบมันอาจจะกลายเป็นคนที่อยู่ก่อนหน้านั้นแต่มันก็หนีความรับผิดชอบไม่ได้เพราะเอกสารล่าสุดมันออกโดยท่านนะครับแต่เท่าที่ไปเช็คข่าวมาเนี่ยน่าจะมีคนคนเดียวนะที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษในเรื่องนี้ก็ไม่เป็นไรครับพี่คุณจะเชี่ยวชาญยังไงก็แล้วแต่ทุกอย่างไปพิสูจน์ทราบนะครับใช่ในการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐเราใช้คำว่าเจ้าหน้าที่รัฐนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างความถูกความต้องความเป็นไปมันออกมาไม่ได้ถ้าเจ้าหน้าที่รัฐทำงานอย่างตรงไปตรงมาถูกไหมฮะแต่อบต.นี่ก็สำคัญนะอบต.เนี่ยเป็นหน้าที่หลักที่จะต้องดูแลในพื้นที่เลยเพราะฉะนั้นต้องรับรู้เรื่องนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราอาจจะต้องเพิ่มอบต.ในพื้นที่ไปด้วยหนึ่งคนเพราะต้องแจ้งด้วยต้องแจ้งด้วยเพราะเขาดูแลในพื้นที่โอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวพี่หนุ่มกับพี่ไก่พร้อมทีมทนายพี่ประเดิมและพี่ป๊อกจะเข้าไปแจ้งความดำเนินคดีระหว่างที่เข้าไปแจ้งความดำเนินคดีเราขออนุญาตไม่ไลฟ์สดนะครับเพราะมันเป็นขั้นตอนของทางกฎหมายแล้วก็ให้เกียรติเจ้าที่ตำรวจนะครับให้เกียรติหน่วยงานโอเคอันนี้พี่หนุ่มแจ้งให้เห็นว่าเรามาทำอะไรทำอย่างไรและขอออกความคิดเห็นนะครับประชาชนทุกคนทำได้เหมือนอย่างที่เราทำนะครับถ้าท่านพบเห็นท่านแจ้งเราหรือดำเนินการโดยท่านเองโดยที่เรามีที่ปรึกษาให้ก็ได้ลุกขึ้นสู้ครับแล้วทุกอย่างมันจะเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับ